ุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าพวกเขาเป็นใครทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าข้าเธอปลอดภัยพอเธอไม่รับโทรศัพท์ฉันก็ไปหาพวกเขาให้ช่วยตามหาเธอนะสิฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะเตชะฉันขอบคุณมากนะที่มาที่นี่เพื่อช่วยชีวิตฉันเอาไว้แต่ว่าฉันไม่เป็นอะไรแล้วเตชะสามีของฉันช่วยชีวิตฉันเอาไว้ให้แนะนำเขาให้เธอนะเตชะนี่สามีของฉันอธิราชอธิราชเธอเป็นเพื่อนของฉันเตชะสุวินีเธอเหมือนกับคุณเลยค่ะเธอเป็นห่วงฉันมากๆสวัสดีค่ะเธอไม่ค่อยพูดถึงคุณมากเท่าไหร่แต่เธอมักบอกเสมอว่าถ้าคุณอยู่กับเธอสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือไม่ว่าจะเป็นการถูกโจมตีจากเสือคุณจะปกป้องเธอเสมอฉันมีความสุขที่ได้เห็นสิ่งที่เทวีเชื่อเป็นความจริงเธอมีคู่ชีวิตที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอโชคดีมากๆเลยค่ะฉันโชคดีจริงๆที่มีสามีแบบคุณยังไงก็ตามความสวยงามของความสัมพันธ์ก็คือการที่เราได้แบ่งปันโชคดีของเราด้วยกันเมื่อคู่สามีภรรยามุ่งมั่นในความสัมพันธ์ด้วยความซื่อสัตย์ความทุ่มเทแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ก็จะแข็งแรงมากขึ้นคุณโชคดีมากที่ได้แบ่งปันสายใยนั้นฉันรู้จักเทวีดีถ้าจริงใจกับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเธอฉันหวังว่าคุณจะตอบแทนความรักและความไว้วางใจที่เธอมีในความสัมพันธ์นี้นะคะเธอเนี่ยผ่านอะไรมามากมายค่ะฉันมั่นใจว่าคุณจะสามารถปกป้องเธอจากอันตรายได้แน่นอนค่ะใช่ไหมคะขอโทษนะผมคิดว่าเราควรออกไปได้แล้วที่นี่เป็นป่าพวกเสือจะล่าเหยื่อและหาอาหารในตอนนี้มันคงจะดีถ้าเราไม่เสี่ยงจริงด้วยสิของคุณนะเทวีคุณอธิราชฉันว่าเราควรจะกลับได้แล้วมันดึกแล้วไปค่ะนี่ไปเถอะค่ะคุณได้ยินที่เพื่อนฉันบอกหรือเปล่าว่าตรงนี้มันอันตรายฉันเห็นเสือเดินมาใกล้ฉันไม่อยากให้เสือเดินมาใกล้คุณพวกเรารีบไปกันดีกว่านะคะไปค่ะไปเร็วฉันบังเอิญทำปืนลั่นยังไงก็ตามเทวีรอดตัวทุกครั้งที่เธอเจอปัญหาเลยเตชะสวินีเธอออกไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ทารามรู้เกิดอะไรขึ้นเธอหาหลักฐานไม่เจอหรือยังไงกันนะฮะปริยาเงียบเถอะนะทำไมล่ะฉันทนไม่ได้ที่เห็นเปรมต้องมาโมโหเขารักเตชะสวินีมากแล้วดูเธอสิเธอทรยศเขานะปริยาฉันไม่อยากได้ยินคำพูดใส่ร้ายเตชะสวินีพ่อคะพ่อรักฉันและไว้ใจฉันมากเหลือเกินบางครั้งฉันรู้สึกว่าพ่อรักฉันมากกว่าพ่อแม่แท้ๆของฉันพ่อครับพ่อเชื่อใจเตชะสวินีเพราะพ่อไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงเตชะสวินีกับฉันจะผ่านจากตรงนี้แล้วคนขับรถของฉันจะหยุดรถแล้วก็แกล้งทำเป็นยางแบนในช่วงนั้นพวกแกก็เข้ามาล้อมพวกเรา2คนเอาไว้ถ้าเหมือนกับว่าแกจะมาปล้นพวกเราก็แล้วกันทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าด้วยวิธีใดแต่ชาสวินีคุณจะต้องเป็นของผมในวันใดวันหนึ่งอีกไม่นานจากที่นี่ล็อกประตูหลังตอนออกไปด้วย
และเปิดประตูไว้ก่อนที่เปรมจะเข้ามาเปรมจะต้องไม่รู้ว่าเตชะสวินีถูกบังคับให้มาที่นี่เด็ดขาดจะต้องคิดว่าเธอมาที่นี่ด้วยความเต็มใจเปรมพ่อครับผมไม่สามารถตั้งคำถามการตัดสินใจของพ่อได้แต่ว่าผมก็มีเหตุผลของผมและหัวใจของผมไม่สามารถที่จะเชื่อเตชะสวินีได้อีกต่อไปแล้วครับจากนี้และตลอดไปผมจะโอบกอดคุณไว้ในอ้อมแขนและแขนของคุณก็จะโอบกอดผมทำไมคุณถึงรักฉันมากคุณคือเหตุผลที่ผมมีชีวิตอยู่และผมจะไม่รักคุณได้ยังไง